สวัสดีค่ะแฟนๆค่ะมื้อนี้เฮากะสิมาเว้าเรื่องพระจันทร์สีเลือดหรือภาษาอังกฤษว่า Blood Moon นะคะค่ะมันเกิดจากอะไรคะมันก็เกิดจากมันก็เป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นไปได้ในทางของความเชื่อนะคะค่ะค่ะก็ถ้าในด้านของความเชื่อก็ตอนนี้โลกเรามีโรคระบาดนะคะก็ชื่อโรคว่าโควิด19ค่ะค่ะแล้วทางวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงคะมันก็เกิดจากพระจันทร์ย้อมสีไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็ไปเปิดดูใน Google พระเยกูนะคะก็จะเห็นนะคะมีเยอะแยะนะคะรายละเอียดเขาบอกมาคร่าวๆว่าพระจันทร์ที่ว่ามันเป็นสีเลือดน่ะมันเกิดจากที่ดวงจันทร์ไม่ดวงอาทิตย์ก็ดวงจันทร์นั่นน่ะมันไปบังเออนั่นแหละก็จะมันโคจรมาใกล้โลกค่ะโคจรมาใกล้โลกที่สุดมันเลยกลายเป็นสีเลือดค่ะเนียนมันบังเงามันมีเงานั่นเงาเงาก็สีมันบังเงาฮักงูของอันที่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่ะค่ะมันก็จะน่ากลัวนะคะเผื่อว่ามันจะเหมือนแบบว่าในแบบนิทานเวลาเป็นพระจันทร์สีเลือดมันก็จะมาเอาคนห้ามจ้องมันก็ถ้าในด้านของความเชื่อก็พระจันทร์สีเลือดนะคะมันก็จะเป็นในสัญลักษณ์ของรางร้ายนะคะก็แบบช่วงนี้มันเป็นโรคมันอาจจะแบบถ้าชีวิตคนไปเยอะพระจันทร์ก็เลยแบบมาเอาคนก็จะอาจแบบเตือนหรือเตือนสงสัยพระจันทร์มันจะเครียดนะคะมันก็เลยเป็นเลือดสีแดงๆเป็นพระจันทร์สีแดงเราก็เลยจะมาดีดพินให้พระจันทร์คลายเครียดนะคะก็เราจะมาดีดลายเต้ยโค้งแล้วก็เต้ยพม่าค่ะไปฟังกันเลยค่ะ1 2 3 1 2 3 3สายพระจันทร์จะหายเหงาเศร้าเครียดค่ะหายเครียดแล้วค่ะหวังว่าโรคเราและพวกเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะเราก็จะผ่านวิกฤตผ่านโรคโคโรนาไปด้วยกันนะคะค่ะก็อย่าลืมดูแลตัวเองค่ะรักษาตัวเองอยู่แต่ในบ้านกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะคิดหอดเขากับย่าฝากไปพอเขาเด้อไล่ไล่ไล่ไปข้อกันไปกันได้ให้หนักขึ้นเก่าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสองสาวขอนแก่นค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ